สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่ชียูชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book บายพี่ชีมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันนะคะก็กลับมาฟังเรื่องราวและแง่มุมดีๆกันต่อนะคะในนิทานสีขาวเรื่องความรักสงบของเจ้าชายฮิบีณเมืองฮาบิบีกษัตริย์โฮบีผู้ทรงชราภาพมากแล้วกำลังกลุ้มพระทัยในเรื่องที่ว่าเมื่อพระองค์จะสละราชสมบัติจะให้พระโอรสองค์ใดขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระองค์ดีระหว่างเจ้าชายฮูบีพระโอรสองค์โตผู้มีจิตใจฮึกเหิมและฝักใฝ่ความยิ่งใหญ่กับเจ้าชายฮิบีพระโอรสองค์เล็กผู้มีจิตใจอ่อนโยนและรักสงบในพระทัยของกษัตริย์โฮบีนั้นทรงเอ็นเอียงไปทางโอรสองค์เล็กมากกว่าเนื่องจากทรงเห็นว่าอุปนิสัยอันอ่อนโยนและรักสงบของเจ้าชายฮิบีจะทำให้บ้านเมืองพบกับความสุขสงบประชาชนไม่ต้องทนทุกข์กับภัยสงครามผิดกับเจ้าชายฮูบีผู้ทรงรักการก่อสงครามเป็นชีวิตจิตใจแต่ยังไงก็ตามเหล่าเสนาอำมาตย์หาได้มีความนึกคิดอย่างกษัตริย์โฮบีไม่บรรดาเสนาอำมาตย์ส่วนใหญ่นั้นกลับนิยมชมชอบในความฮึกเหิมของเจ้าชายฮูบีมากกว่าเนื่องจากเห็นว่าเจ้าชายฮูบีจะสามารถขยายอาณาเขตของบ้านเมืองและสร้างความเจริญได้มากกว่าเจ้าชายฮิบีผู้รักสงบและพอใจในสิ่งที่พระองค์มีอยู่เสมอหลายคนจึงแอบพูดคุยกันลับหลังว่าความรักสงบของเจ้าชายฮิบีนั้นแท้จริงน่าจะเป็นเพราะความขี้ขลาดเสียมากกว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเสียงสนับสนุนแตกออกเป็นสองฝ่ายกษัตริย์โฮบีจึงตัดสินพระทัยแบ่งเมืองของพระองค์ออกเป็นสองเมืองและมอบเมืองให้พระโอรสองค์ละเมืองโดยให้พระโอรสทั้งสองทดลองเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองของตนเองเป็นเวลา3 เดือนให้เจ้าทั้งสองปกครองบ้านเมืองของตนตามที่ต้องการเมื่อครบเวลา3 เดือนแล้วเราจะมาตัดสินกันโดยดูที่ประชากรเมืองใดประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าก็ถือว่ากษัตริย์แห่งเมืองนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์แห่งฮาบีบีต่อจากเราสืบไปกษัตริย์โฮบีตรัสแก่เจ้าชายทั้งสองและเหล่าเสนาอำมาตย์เมืองฮาบีบีถูกแบ่งออกเป็น2 เมืองทันทีเจ้าชายฮูบีพระโอรสองค์โตทรงรับสั่งว่าเมืองของเราจะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อลังการความหรูหราทั้งมวลจะปรากฏในเมืองนี้และเราจะก่อสงครามเพื่อประกาศชื่อเสียงแห่งเมืองของเราและอาณาเขตประเทศของเราให้กว้างไกลไปทั่วแผ่นดินแล้วเจ้าชายฮูบีก็หมกมุ่นอยู่กับการสร้างเมืองของพระองค์ให้ใหญ่โตโอบอาโดยการเก็บภาษีอากรจากประชาชนเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นยังหมั่นเตรียมทัพออกไปทำศึกสงครามเพื่อขยายอาณาเขตอย่างไม่ขาดระยะส่วนเจ้าชายฮีบีพระโอรสองค์เล็กนั้นไม่ได้ทรงหมายมั่นว่าจะต้องได้ราชสมบัติแต่อย่างใดพระองค์เพียงต้องการปกครองบ้านเมืองที่ได้รับมอบหมายจากพระบิดาให้ดีที่สุดเท่านั้นจึงทรงรับสั่งว่าเราจะปกครองบ้านเมืองโดยคุณธรรมในตัวของเราเองขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตของตนไปดังเช่นเก่าก่อนด้วยความสุขสงบแล้วค่อยๆพัฒนาบ้านเมืองของเราไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงเถิดนะแล้วเจ้าชายฮิบีก็ปกครองบ้านเมืองของพระองค์โดยวิถีแห่งธรรมะไม่มีการสร้างเมืองใหม่หรือสรรหาความหรูหราใดๆมาไว้ในเมืองของพระองค์แต่ประการใดและเมื่อเรื่องนี้ล่วงรู้ไปถึงเจ้าชายฮูบีพระเชษฐา
ก็ทำให้พระองค์ถึงกับทรงพระสวนลั่นพร้อมกับตรัสว่าน้องชายของข้าคงจะคลี่ขาดตาขาวเหลือขนาดนับจนถึงเวลานี้แล้วกลับไม่คิดจะทำสิ่งใดให้บ้านเมืองตนเจริญรุ่งเรืองขึ้นแต่อย่างใดเห็นทีว่าไม่ต้องรอให้ครบ3เดือนก็คงรู้ผลแพ้ชนะแล้วกระมัง3เดือนผ่านไปถึงเวลาตัดสินตำแหน่งกษัตริย์ทุกคนมาพร้อมกันณลานประชุมหน้าพระราชวังเพื่อฟังผลการตัดสินจากกษัตริย์โฮบีฝ่ายเจ้าชายโฮบีนั้นทรงกระหิ่มพระทัยว่าตำแหน่งกษัตริย์ต้องตกเป็นของพระองค์อย่างแน่แท้ส่วนเจ้าชายฮีบีทรงวางเฉยมิได้แสดงพระอาการใดๆออกมาถึงเวลาประกาศตำแหน่งกษัตริย์องค์ใหม่แห่งเมืองฮาบีบีแล้วกษัตริย์โฮบีทรงประกาศด้วยพระสุรเสียงที่ดังก้องไปทั่วบริเวณประชาชนต่างพากันโห่ร้องอย่างกึกก้องจากที่ได้มอบหมายให้โอรสทั้งสองของข้าทดลองปกครองบ้านเมืองบัดนี้ข้าแน่ใจเป็นแน่แท้แล้วว่าตำแหน่งกษัตริย์องค์ใหม่แห่งฮาบีบีสมควรจะตกเป็นของเจ้าชายฮูบีทรงปลายสายพระเนตรไปทางเจ้าชายฮีบีอย่างผู้มีชัยในขณะที่เจ้าชายฮีบียังทรงวางเฉยอยู่เช่นเดิมโอรสองค์เล็กของข้าผู้ดำรงไว้ด้วยความอ่อนโยนและรักสงบเจ้าชายฮีบีเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากผู้สนับสนุนเจ้าชายฮีบีดังกึกก้องไปทั่วทิศแม้แต่บรรดาเสนาอมาตย์ที่เคยให้การสนับสนุนเจ้าชายฮูบีต่างก็พากันโห่ร้องแสดงความยินดีกับเจ้าชายฮีบีด้วยเสด็จพ่อเจ้าชายฮูบีตะโกนขึ้นท่ามกลางเสียงโห่ร้องทรงไร้ความเป็นธรรมยิ่งนักแค่ทอดพระเนตรก็ทรงเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าบ้านเมืองที่ปกครองโดยลูกนั้นจะเจริญรุ่งเรืองกว่าของน้องเป็นไหนฮูบีลูกรักเจ้ารู้ได้อย่างไรเล่าว่าบ้านเมืองของเจ้านั้นจะเจริญกว่าของน้องชายเจ้ากษัตริย์โฮบีตรัสถามก็ในเวลาเพียงแค่3เดือนที่เสด็จพ่อทรงกำหนดบ้านเมืองของลูกได้ขยายอาณาเขตออกไปกว้างไกลนักในขณะที่บ้านเมืองของน้องยังมีอาณาเขตเท่าเดิมเจ้าชายฮูบีตรัสตอบแล้วความสุขของมวลชนในบ้านเมืองของเจ้าเล่าลูกสร้างบ้านเมืองของลูกอย่างใหญ่โตโออานี่เองคือความสุขของประชาชนที่อยู่ในบ้านเมืองของลูกลูกแจกจ่ายเครื่องแต่งกายที่แสนจะหรูหราให้แก่พวกเขานี่เองคือความสุขของประชาชนภายใต้การปกครองของลูกเหล่านี้อย่างไรเล่าคือความสุขที่ลูกได้มอบให้แก่ประชาชนทั่วแผ่นดินของลูกกษัตริย์โฮบีทอดพระเนตรโอรสองค์โตด้วยแววตาแห่งความเศร้าสร้อยพร้อมกับตรัสว่าฮูบีเอ๋ยแม้เจ้าจะเป็นนักรบผู้เกรียงไกลแต่เจ้าหามีคุณสมบัติในการคล้องใจมวลชนไม่ความหรูหราฟู่ฟ้าที่เจ้ามอบให้แก่พวกเขาและคิดว่านั่นคือความสุขนั้นเป็นสิ่งที่เจ้าคิดไปเองทั้งนั้นฮูบีลูกรักการตัดสินตำแหน่งกษัตริย์ของพ่อมิได้วัดจากบ้านเมืองใดจะเจริญกว่าของใครแต่พ่อวัดจากความสุขแล้วก็รอยยิ้มของประชาชนเจ้าให้ความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุแก่ไพร่ฟ้าของเจ้าแต่กลับผลาญความสุขทั้งจิตใจของพวกเขาไปจนสิ้นเจ้าเก็บภาษีอากรจากหยาดเหงื่อของชาวบ้านเพื่อมาสร้างบ้านเมืองอันแสนวิจิตรกวาดตอนบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวพวกเขาไปกล่ำศึกสงครามจนเกิดลูกกำพร้าไปทั่วแผ่นดิน
พูดได้ว่าใน3 เดือนที่ผ่านมานี้ประชาชนของเจ้าไม่รู้จักการยิ้มเสียแล้วล่ะฮูบีเอ๋ยดังนี้แล้วลองหันไปมองบ้านเมืองของน้องชายเจ้าสิลูกไพร่ฟ้าในความปกครองของฮีบีมีแต่รอยยิ้มและความผ่องแผ้วในจิตใจพ่อเชื่อว่าความสุขในใจซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของมนุษย์จะทำให้บ้านเมืองของฮีบีค่อยๆเจริญรุ่งเรืองไปในทางที่ดีและเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากที่สุดแต่เสด็จพ่อเจ้าชายฮูบีคานฮีบีนั้นขี้ขลาดเกินกว่าจะเป็นกษัตริย์ได้ฮีบีน้องชายข้าไม่ชอบการออกศึกไม่เคยแม้แต่จะจับดาบอย่างนั้นแล้วเมื่อมีภัยอันตรายมาสู่บ้านเมืองจะกล้าเอาชีวิตมาปกป้องประชาชนกระนั้นหรือในตอนนั้นเองจู่ๆก็มีนกยับตัวหนึ่งบินโฉบมาเหนือศีรษะของเหล่าประชาชนที่ชุมนุมอยู่หน้าลานพระราชวังสร้างความแตกตื่นให้แก่ประชาชนณที่นั้นเป็นอย่างมากและทันใดนั้นเองหญิงชาวบ้านคนหนึ่งก็หวีดร้องขึ้นอย่างตกอกตกใจช่วยด้วยเจ้าค่ะบุตรชายอันทารกของข้าถูกเจ้านกยักษ์จับตัวไปแล้วช่วยด้วยเจ้าค่ะช่วยบุตรชายของข้าด้วยทุกคนแหงหน้าขึ้นมองท้องฟ้านกยักษ์ตัวนั้นยังคงบินวนเวียนไปมากลงเล็บของมันจิกร่างทารกน้อยที่กำลังแผดเสียงร้องเพราะความตกใจไว้อย่างหวาดเสียวเราจะยิงธนูฆ่านกยักษ์ตัวนั้นเจ้าชายฮูบีตรัสแล้วเงื้อคันธนูขึ้นแต่ถูกเจ้าชายฮีบียึดสอนเอาไว้อย่าทำเช่นนั้นเสด็จพี่เจ้าชายฮีบีทรงห้ามพระเชษฐาสอนของท่านพี่อาจพลาดไปปิดชีวิตทารกน้อยหรือหากยิงถูกนกยักษ์ทารกผู้นั้นก็อาจตกลงมาจากที่สูงถึงแก่ชีวิตได้อย่ามัวแต่พูดมากเลยหน้าฮีบีเจ้าเหมือนคนขี้ขลาดถ้าเจ้าไม่กล้าสู้กับเจ้านกยักษ์นั่นก็ถอยไปเลยเจ้าชายฮูบีตรัสอย่างดูแคลนจงฟังน้องของท่านบางเถิดเจ้าชายฮูบีผู้คิดว่าตนเองกล้าหาญอยู่เสมอนกยักษ์กล่าวขึ้นมาบ้างข้านั้นหาใช่นกธรรมดาไม่การบาดเจ็บและล้มตายของข้าจะสร้างความพินาศย่อยยับให้เกิดขึ้นในแผ่นดินของท่านหากสอนของท่านสร้างบาดแผลให้กับข้า1 หยดโลหิตของข้าจะกลายเป็นหาฝนกรดหลั่งรดแผ่นดินของท่านและหากกลางทั้งร่างของข้าแตกดับและล่วงหล่นลงสู่เบื้องล่างก็จะเกิดเป็นไฟบลัยกันขึ้นฟังอย่างนี้แล้วท่านยังจักสังหารข้าอีกหรือไม่เจ้าชายฮูบีผู้กล้าหาญนกยักษ์กล่าวแล้วก็หัวเราะขึ้นอย่างเย้ยหยันถ้าอย่างนั้นเราจงมาตกลงกันดีๆเถิดนกยักษ์มีสิ่งใดบ้างเล่าที่จะแลกกับชีวิตของทารกน้อยคนนั้นได้เจ้าชายฮีบีตรัสถามขึ้นสำหรับข้าแล้วเห็นจะไม่มีสิ่งใดมาเทียบกับเลือดเนื้อของทารกผู้นี้ได้นี่ก็คืออาหารอันโอชะที่ข้าได้เลือกหามาเป็นอย่างดีแล้วแต่ทว่าก็ยังพอมีสิ่งหนึ่งที่ข้าอาจรับไว้แทนชีวิตของทารกผู้นี้ได้สิ่งนั้นคืออะไรจงบอกเราเถิดเราจะหาให้ท่านในทันทีกษัตริย์โฮบีตรัสถามขึ้นเลือดเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์ที่มีน้ำหนักเท่ากับทารกผู้นี้นกยักษ์ตอบขึ้นในทันทีว่าอย่างไรนะเลือดเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์ด้วยนี่เจ้าหมายถึงก็หมายถึงการแลกชีวิตของทารกคนนั้นกับโอรสของข้าอย่างนั้นหรือก
กษัตริย์โฮบีส่งร้องถามด้วยความตกพระทัยใช่แล้วนกยักษ์ตอบซ้ำแม่ของทารกน้อยนั้นเมื่อเห็นลูกของตนถูกกรงเล็บหยาบใหญ่จิกร่างไว้แน่นและตัวเด็กเองก็แผดเสียงร้องไห้ไม่หยุดคนที่เป็นแม่ก็ร้องไห้จนสิ้นเรี่ยวแรงยืนกายแทบไม่ไหวแต่ก็ยังสู้อุตส่าห์อดทนคลานมาหยุดแทบเท้าเจ้าชายฮูบีเพื่อขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือได้โปรดเถิดเพคะเจ้าชายฮูบีได้โปรดช่วยบุตรชายคนเดียวของหม่อมฉันด้วยพระองค์คือเจ้าชายผู้กล้าหาญตัวหม่อมฉันนั้นมีลูกชายเพียงคนเดียวได้โปรดเถิดเพคะแต่เจ้าชายฮูบีกลับตัดตอบอย่างพิโรธว่าบังอาจนักเจ้าเป็นแม่ก็ย่อมรักลูกนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความเจียมตัวของเจ้านั้นหามีไม่มีอย่างที่ไหนจะมาขอให้เราซึ่งเป็นถึงโอรสองค์โตของกษัตริย์เสียสละเลือดเนื้อเพื่อช่วยชีวิตลูกของเจ้าซึ่งเป็นเพียงชนชั้นไพร่เมื่อลูกของเจ้าเป็นไพร่ก็สมควรต้องเสียสละชีวิตเพื่อองค์ราชาอยู่แล้วเมื่อแม่ของเด็กคนนั้นได้ฟังก็ร้องไห้ราวปิ่มจะขาดใจโดยรู้สึกหมดความหวังในการได้บุตรชายขึ้นมาสู่อ้อมกอดเป็นแน่แล้วแต่จู่ๆเจ้าชายฮีบีก็ทรงมีรับสั่งว่าจะแลกพระองค์เองกับชีวิตของเด็กน้อยสิ้นรับสั่งของเจ้าชายฮีบีเสียงฮือฮาของผู้คนในบริเวณนั้นก็ดังกระหึ่มขึ้นไม่มีใครคาดคิดว่าเจ้าชายฮีบีผู้รักสงบจนเสมือนคนขี้คลาดจะกล้าทำเช่นนั้นแน่ใจหรือนกยักษ์ถามอย่างเล่นลิ้นเรานั้นเป็นเจ้าเหนือหัวของราษฎรเป็นเสมือนพ่อของประชาชนเมื่อลูกเดือดร้อนยายพ่อจะนิ่งเฉยอยู่ได้ข้ารู้ถึงจิตใจของนางผู้เป็นแม่ถ้าเจ้าขอชีวิตของนางเพื่อแลกกับบุตรชายนางก็จะไม่มีทางอิดออดเลยหากผู้เป็นพ่อมีหน้าที่ต้องคุ้มครองลูกแล้วไซเมื่อเราเป็นพ่อของปวงชนก็สมควรแล้วที่เราจะรักษาชีวิตบุตรในปกครองของเราเอาไว้ไม่ใช่หรือเจ้าชายฮีบีตรัสอย่างหนักแน่นจนมารดาของทารกผู้นั้นเกิดความศรัทธาอย่างล้นหลามก้มลงกราบแทบเท้าเจ้าชายฮีบีซึ่งพระองค์ก็ทรงรับไว้ด้วยรอยยิ้มที่แสนอ่อนโยนกษัตริย์โฮบีได้ยินดังนั้นก็ถึงกับหมดเรี่ยวแรงเมื่อคิดว่าพระองค์จะต้องสละชีวิตของพระโอรสองค์เล็กให้กับนกยักษ์ไปเสียแล้วข้างฝ่ายนกยักษ์นั้นเมื่อเห็นเจ้าชายฮีบีก้าวมาข้างหน้าเพื่อพร้อมที่จะแลกตนกับทารกน้อยก็ถึงกับหัวเราะร่าพร้อมกับฉับพลันนั่นเองร่างของนกยักษ์ก็กลับกลายเป็นสี่เทวรักษ์ผู้คุ้มครองเมืองฮาบีบีมาช้านานเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบสี่เทวรักษ์กล่าวขึ้นพร้อมกันเราได้ทดสอบแล้วฮีบีคือผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์แห่งเมืองฮาบีบีต่อไปเพราะฮีบีมองเห็นคุณค่าในชีวิตของประชาชนแม้จะเป็นเพียงหนึ่งชีวิตน้อยๆก็ตามเห็นหรือไม่เล่าฮูบีน้องชายของเจ้าหาได้ขี้คลาดอย่างที่เจ้าคิดไม่เขากล้าที่จะปกป้องชีวิตของประชาชนด้วยชีวิตของตนเองในขณะที่เจ้าไม่กล้าทำเห็นทีว่าเจ้าคงต้องเรียนรู้คุณธรรมของพระราชาจากน้องชายของเจ้าเสร็จแล้วอ่ะนะกล่าวจบเทวรักษ์ทั้งสี่ก็หายวับไปเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เจ้าชายฮีบีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ฮีบีแห่งเมืองฮาบีบีด้วยความเห็นชอบจากทุกฝ่ายไม่เว้นแม้แต่เจ้าชายฮูบีและแล้วกษัตริย์ฮีบีผู้ทรงรักความสงบแต่ทว่ามีความกล้าหาญในจิตใจผู้นี้ก็สามารถปกครองบ้านเมืองจนกลายเป็นกษัตริย์ที่ประชาชนรักมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองฮาบีบี
เลยทีเดียวเธอทั้งหลายการเป็นผู้นำนั้นอาศัยแต่อำนาจความยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจทำให้เธอเป็นผู้นำที่คลองใจใครได้อย่างถาวรดอกเธอจะต้องมีคุณธรรมอื่นประกอบด้วยเช่นความอ่อนโยนความถ่อมตัวความกล้าหาญและความยุติธรรมแล้วคนในปกครองจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มแรงกายแรงใจของเขางานของเธอก็จะสำเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพนอกจากนั้นเธอก็จะเป็นผู้นำซึ่งเป็นที่ต้องการของใครต่อใครอยู่เสมอมิใช่บุคคลที่พลั่งพร้อมไปด้วยอำนาจหน้าเกรงขามแต่ผู้คนพากันเบือนหน้าหนีและสาปแช่งเมื่อรับหลังบางครั้งเธออาจเห็นว่าคนบางคนช่างดูเหมือนไม่มีความสามารถอะไรในตัวเองเลยเธอจึงไม่เคยเคารพเขาแต่คนอ่อนน้อมบางคนเขาไม่นิยมแสดงความสามารถของตนเพื่อโอ้อวดใครๆหรอกเขาจะนิ่งเงียบไม่แสดงอาการและคอยมองสิ่งรอบๆตัวยังใช้ปัญญาอยู่เสมอแต่เมื่อใดเธอมีความเดือดร้อนเขาอาจจะเป็นคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้เธอได้ดีกว่าใครๆก็ได้ฉะนั้นจงอย่าดูถูกผู้อื่นด้วยการพิจารณาอย่างฉาบฉวยและคิดว่าเขาไม่มีดีอะไรเลยแต่จงมองให้ทะลุไปถึงข้างในจิตใจมองถึงเหตุผลของเขาและเธอจะเข้าใจว่าใครคือคนที่เธอควรให้ความเคารพและนับถือมากที่สุดขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ที่ Facebook / พิชีบุ๊กค่ะ PEACH-IBWOK และพบกันใหม่กับนิทานสีขาวเรื่องหน้าสวัสดีค่ะ